นบนที่ให้เริ่มต้นจะเกิดบุญแก่สัตว์ยกกินใจสิ้นพ่อสอนเมตตาตั้งรักสรรไม่ควรลบสิ่งของต้องสงสัยทรัพย์สมบัติเอาเป็นเงินอีกอย่าเอาไปรวยบันลังสิ่งของต้องใช้คืนสิ้นพ่อสอนเมตตาต้องไปมีคุณประเสริฐมีใครไม่เป็นหนึ่งอย่าพูดผิดนอกใจไม่ควรพูดถึงตายไม่ทิ้งตัวไหนให้ทำเวทีสิ้นพ่อสิ้นแม่การเพื่อเป็นด้วยจงเป็นเมตไหนทำให้เสื่อมสิ้นเสียสิ้นสิ้นผ่านมาไม่พอทีต้องมีคำพี่พาพี่น้องสองกันกันสิ้นพ่อห้าวันตาท้องเมาสิ้นนิสเอาก็เมียไรแล้วมาหันขาดสติยกยันอารมณ์ดันแสงตาฟันก็คอยมีคอยไปอนาคตมาสิ้นทั้งมาประธานสมาพันธ์นะครับคุณวิรัติธีรบัณฑ์ขึ้นรับมอบปัจจัยจากพระเจ้าคุณพระรัตนบุรีนะครับช่วยขอประกาศอนุโมทนานะครับประกาศอนุโมทนาต่อพลเอกทีสิงห์คำเอียระยันนนท์อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนาวากาศเอกพิเศษคำทีคำเอียระยันนนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติสัตว์ประสัตว์และประชาชนนะครับรวมทั้งประธานกรรมการบริหารบริษัทมุ่งเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดขอทุกท่านได้สาธุพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุจากการประสบการณ์พิจิตรพระรัตนบุรีจากคณะจังหวัดเชียงรายพระเถระทุกผู้ประสบการณ์พิจิตรสัตว์ตัวเมธีดร.พระเมธีวชิโรดมหรือท่านบอวชิระเมธีพระเจ้าคุณอาจารย์นะครับเรียนท่านผู้ร่วมเสวนาทางวิชาการทั้งสองท่านสวัสดีไปถึงท่านผู้มีเกียรติที่รับชมการถ่ายทอดสดทาง DBTV รวมทั้งท่านที่รับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายและสถานีที่ทำการถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์เราได้รับเกียรติและรับความเมตตาจากพระเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมนะครับที่อยู่ใกล้ความกับผมนะครับท่านสาธุชนรู้จักพระคุณท่านดีครับท่านสัตว์พระเมธีดร.พระเมธีวชิโรดมหรือท่านบอวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระประสิทธิ์ภาพรามหลวงผู้เป็นการสวดมนต์ปรารถนาสามตัวและเจตตะวันพระคุณท่านเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาแนวใหม่ก่อให้เกิดกระแสธรรมะอินเฟมาหลายปีแล้วนะครับพระเจ้าคุณอาจารย์ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากหลายสถาบันการศึกษาโดยทั้งสิ้น9สถาบันด้วยกันเป็นเพียง9ประโยชน์ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย
ป็นผู้ได้รับรางวัลผู้สนับสนุนหลักจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เป็นคนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้เพราะก่อตั้งมาเพื่อท่านจะเป็นอาจารย์เป็นผู้แรกนะครับวันนี้ท่านจะมาร่วมสนทนากับเราอาจารย์พระจุลพระนิพิวัชโรดมครับท่านศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีวัฒน์แก้วอินทร์นะครับท่านประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาท่านอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก3สาขาวิชาด้วยกันนะทางอาญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสารคามทางบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่านอาจารย์เป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามายาวนานนะครับท่านที่3ครับท่านดาวากับเอกพิเศษคัมภีร์ระยะนนท์หลายท่านจะรู้จักแต่ครับท่านผู้การคัมภีร์ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะปวงชนชาวไทยประธานสมาพันธ์นะครับคุณวิราชุลบันขึ้นรับมอบปัจจัยจากพระเจ้าคุณพระรัตนบุรีครับจุ้ยขอประกาศอนุโมทนานะครับประกาศอนุโมทนาต่อคุณการศรีสิงห์คำเอี่ยระยันนนท์อดีตรองผู้จัดการทหารสูงสุดและดาวากับเอกพิเศษคำทีคำเอี่ยระยันนนท์ที่ต่อจากพระเจ้าคุณอาจารย์พระมีทีพระชูระดมนะครับแรกของโลกผู้ได้รับรางวัลนี้เพราะก่อตั้งมาเพื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นผู้แรกนะครับวันนี้ท่านเจ้าคุณจะมาร่วมสนทนากับเราอาจารย์พระเจ้าคุณพระมีพระชูระดมครับท่านศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีวัฒน์แก้วอินทร์นะครับท่านประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาท่านอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก3สาขาวิชาด้วยกันนะครับทางอาญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสารคามทางบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่านอาจารย์เป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามายาวนานนะครับท่านที่สามครับท่านดาวากับเอกพิเศษคัมภีร์ระยะนนท์หลายท่านจะรู้จักแต่ครับท่านผู้การคัมภีร์ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในขณะเดียวกันท่านได้ทำกิจกรรมทางด้านสังคมนะครับในฐานะของประธานกรรมการบริหารบริษัทมูลเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดวันนี้เราจะในช่วงเวลาที่มีอยู่นี้นะครับเราจะเริ่มเปิดการเสวนาโดยมุมมองของท่านผู้บริหารที่ว่าช่วยเราในประเด็นเกี่ยวกับว่าสถานการณ์พุทธศาสนาโลกปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ชาวทั่วไปควรมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับท่านผู้บริหารครับขอถวายความเคารพท่านผู้บริหารพ่อพระรัตนบุตรีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายที่เคารพอย่างสูงพระมหาเถรานุเถระผู้ทุกข์ทุกข์องค์หลวงพ่อเจริญพรสาธุชนชาวจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นที่ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่องทางต่างๆทุกช่องทางขอเข้าประเด็นเลยว่าสถานการณ์พระพุทธศาสนาในโลกของโลกของเราตอนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่พระพุทธศาสนากำลังแตกต่างมากพูดได้เลยว่าพระพุทธศาสนาของเราอยู่ในยุคที่เป็นบางมากมาไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูได้จากอะไรเราดูได้จากหลายเหตุปัจจัยเอาใกล้ตัวก่อนในเมืองไทยของเราฝรั่งปัญญาชนจำนวนมากเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเขามีค่านิยมกันว่าถ้าจะศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วได้รับความรู้ที่น่าเชื่อถือ
เป็นจริงเป็นจังอย่างน้อยต้องมาเปิดเผยพระพุทธศาสนามั่นคงและประชาคมโลกเขายกให้ว่าต้องมาที่ไทยต้องไปที่พม่าหรือต้องไปที่ศรีลังกาสามประเทศนี้ประชาคมต่างชาติชาวตะวันตกต่างชาติต่างศาสนามองว่าถือว่าเป็นแบรนด์เป็นตราสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่น่าเชื่อถือที่สุดและดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีประชาชนจำนวนมากมุ่งตรงเข้ามาสู่ไทยเพื่อมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพระชาสุภัทโธตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วและฝรั่งเหล่านั้นแหละเพื่อกลับไปบ้านเขาเมืองเขาต่างก็ไปร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาตอนนี้มีสาขาของวัดหนองปลาทองทั่วโลกมากกว่า300สาขาและกำลังสร้างอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอันนี้เป็นประจักษ์พยานหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในเวทีโลกพระพุทธศาสนาแบบที่เด่นคือวัชรยานขององค์ท่านไดลามะก็ดีพระพุทธศาสนาแบบเซนของท่านติชลังหานจึงเรื่องนั้นก็ดีพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบท่านอาจารย์โกเรต้าคือสำนักวิปัสสนาสายเข้มข้นจากพม่าถึงอินเดียก็ดีต่างได้รับความนิยมไปทั่วโลกสิ่งนี้สำคัญอะไรก็สะท้อนว่าชาวโลกสนใจพระพุทธศาสนามากเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือปัญญาชนตะวันตกมองว่าพระพุทธศาสนาในไทยนั้นเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือที่สุดแหล่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาโลกสองผู้นำทางจิตวิญญาณนำพระพุทธศาสนาเป็นคนสำคัญที่กล่าวมานี้รวมแล้วแต่นำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่และได้รับการตอบรับสูงยิ่งองค์ท่านละมาก็เดินทางดึงทหารก็ดึงเวลาไปสอนในโลกตะวันตกนั่นจะทำอย่างท่านท่านละมาไปสอนที่เซ็นทรัลพาร์คก็มีประมาณ200,000คนที่ชิคาโกสนามฟุตบอลที่ใช้จัดแข่งกีฬาโอลิมปิกคนก็ไปฟัง300,000คนคือทุกแห่งที่ประเทศโลกไม่มีหอประชุมไหนที่ไม่เต็มที่บอสตันเมื่อหลายปีก่อนอาจารย์ได้เข้าไปร่วมด้วยถึงขั้นรถติดทั้งเมืองเป็นตีสี่เพื่อฟังประเทศตอน10 โมงหอประชุมจุดได้6 โมงคนไปเป็นแสนที่เหลือต้องอาศัยถ่ายทอดสดทุกซอกทุกมุมเมืองนั้นติดไปเลยถามว่าไปฟังอะไรท่านไม่มีหรือไม่มีอะไรไปแจกเลยท่านไปสอนประกาศปรัชญาสูตรหาฤทัยสูตรแต่เขาก็ไปตั้งใจเรียนจริงๆแล้วท่านที่ชนะนั้นจัดคอร์สภาวนาเนี่ยจากทั่วโลกเลยเวลาเดินทางไปทั่วโลกฝรั่งชาวตะวันตกมาฝึกภาวนากับท่านคอร์สของท่านจัดใหญ่มากครั้งหนึ่ง21 วันครั้งหนึ่งรับเกือบ 2,000 คนแต่งร่วงหน้า2 ปีเห็นไหมแล้วคลาสภาวนาของท่านอาจารย์โคเรต้าเนี่ยสาขาทั่วโลกนับพันแห่งแล้วตอนนี้ตัวท่านอาจารย์โคเรต้าไม่อยู่แล้วแต่สำนักทุกแห่งเปิดเผยเต็มทั้งหมดนี่คืออะไรความนิยมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในหมู่ประชาคมโลกขึ้นถึงจุดสูงสุดในยุคสมัยของเราต่อไปไปดูวงการหนังสือพุทธบ้างหนังสือที่ขายดีติดอันดับหนึ่งของไทม์เดสเซอร์แล้วก็ติดอันดับไปทั่วทุกมุมโลกเลยหลายปีที่ผ่านมาคืออะไร Power of Now เขียนโดยเอ็กฮาร์ทโทเล่นะคนนี้เป็นปัญญาชนพระจันทร์ไม่เป็นได้เดียวชาวเยอรมันตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็เขียนประสบการณ์ของการเจริญสติออกมาได้รับการแปลสู่ภาษาต่างๆทั่วโลกไม่ต่ำกว่า50 ภาษาคำถามคือหนังสืออะไรขายดีทั่วโลกประสิทธิ์ล้านเล่มแปลกว่า50 ภาษาพลิกไปดูคู่มือการเจริญสติมันเป็นไปได้หรือไม่คู่มือการเจริญสติที่ไม่ได้เขียนโดยพระเขียนโดยคณะแต่ได้รับความนิยมไปทั้งโลกอีกเล่มหนึ่งคืออาร์ตออฟพาวเวอร์ของท่านที่ชื่อหันในเยอรมันขายได้1 ล้านเล่มในเกาหลีใต้1 ล้านเล่มในสหรัฐอเมริกาไม่ได้พูดถึงพระสัมมาทิฏฐิอยู่ที่นั่นท่านได้รับการยกย่องมากว่าเป็นพระปัสสนาจารย์ที่เอาการเจริญสติเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้บุคคลสำคัญทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอันนาบินเต้เบลิกเบนแฮมเบลคินตันในการันต์ราชวงศ์อังกฤษส่วนใหญ่เลยตอนนี้มาฝึกเจริญสติมาส่วนคนและก็ผ่าวันหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งแต่ชนีชีวะในไทยฝรั่งชาวตะวันตกยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ถือว่าไทยเป็นพระเลศาแห่งพระพุทธศาสนาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแหล่งเดิมของโลกถ้าจะเรียนพระพุทธศาสนาแล้วกลับไปสอนให้น่าเชื่อถือเรียกว่าต้องมาปั๊มแบรนด์ที่คนไทยเหมือนคนไทยอยากจะเทศต้องไปทำอะไรที่อเมริกาแล้วเอาแบรนด์ US ไปเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็สองครูบาอาจารย์ชั้นนำทั้งหลายก็นำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ทั่วทุกโลกได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยสามบรรณาการของพระพุทธศาสนาก็ได้รับการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายเป็นทุกภาษาทั่วโลกพระอาจารย์คิดว่าสามแต่ชนีนี้ผมก็พอจะมองได้แล้วว่าพระพุทธศาสนาในวิถีโลกเป็นยังไงอีกประเด็นสุดท้ายถ้าเราก้าวเข้าไปในสู่โลกโซเชียลมีเดียคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียมากกว่าอยู่ในชีวิตจริงถามว่าแล้วมันคึกคักไหมใน Facebook ใน YouTube ใน Google ใน LINE ใน Clubhouse คึกคักหรือไม่วงการพระพุทธศาสนาคำตอบคือคึกคักมากมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเจริญสติในเวลาไม่เกือบมือแอปเราเชื่อไหมแล้วคือทั้งหมดนั้น 99% สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมาโดยชาวตะวันตกที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเขียนโปรแกรมฝึกสมาธิภาวนาออกเผยแผ่ไปกว้างขวางชนิดที่เรียกว่าไม่มีที่ไหนสมัยไหนจะบูมได้ขนาดนี้แล้วเห็นไหมซึ่งนี่ก็คือภาพรวมของการพระพุทธศาสนาในวิทยาการโลกกำลังดูมากๆก็เป็นเทรนเลยเขาเรียกว่าการนำกินเทรนสุดๆฝรั่งน่าจะให้เท่นะต้องมีประสบการณ์เคยไปเข้าคอร์สประมาณหนึ่งครั้งในชีวิตเป็นอย่างนั้นคนไหนคนใช่ต้องไปไม่งั้นจะไปคุยกันเนี่ยมันจะไม่เท่ดูกระจอกนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเราไปพัฒนาไปต่างประเทศตลอดไงคอสประมาณทุกครั้งเราเจอสินค้าเจอนักการเงินเจอนักการเงินเจอนักธุรกิจแล้วก็เจอดีไซเนอร์แล้วคนเหล่านั้นไม่มีใครที่เป็นชาวพุทธแต่เขาเป็นชาวโลกที่เขาบอกว่าต้องเรียนรู้การเจริญสติให้ได้สักครั้งในชีวิตแต่ไม่ใช่เพราะอาจารย์พูดโลกโซเชียลมีเดียไม่เห็นเพราะอาจารย์ตอนนี้มีคนติดตามต้องประมาณ7ล้านคน7ล้านคน7ล้านคนต่อวันไม่รับที่บอกต่อนะครับใช่ไหมแล้วก็เกือบล้านคนก็เป็นชาวต่างชาติเพราะว่าเราทำภาษาอังกฤษทำซับเป็นตัวใส่ทุกวันแล้วก็เคยกล่าวในพวกกับทีมกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งจบไปเนี่ยมาอยู่ที่ไร่ชนประมาณ2,000เฮกถามว่าทำไมก็บอกว่าเป็นงานโอลิมปิกคราวนี้เขากำกับทีมกีฬาแสดงทั้งหมดเลยนะเสร็จงานก็เดินมาเข้ากรรมฐาน2วันที่ถามว่าทำไมเธอเลือกที่นี่เธอบอกว่าถ้าจะเรียนกรรมฐานต้องไทยแลนด์เท่านั้นนั่นคือความนิยมและความน่าเชื่อถือที่โลกมีต่อการพูดภาษาไทยคือมุมมองกับท่านที่คุณอาจารย์นะครับที่คุณก็มีสามตัวเมียดีที่คุณก็มีดีก็ชื่อโรดมนะครับก็พูดถึงประเด็นสามประเด็นที่ทุกท่านกระจ่างท่านอยู่แล้วนะครับเราลองมองมุมมองของท่านผู้นำปฏิทินครับท่านนวากันพิเศษพันธีมีระยานนท์ซึ่งคุ้นเคยอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดทุกครั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมของการของหลวงพ่อแล้วผู้การมองสถานการณ์การเผยแพร่และพระพุทธศาสนาในปัจจุบันอย่างไรครับเจริญการครับคือทุกอย่างให้ให้ท่านผู้การตัดสินนะครับก็ผมจะให้ในนี้เป็นดีๆว่ามันเท่มากถ้าบวชมันเท่มากถ้าสวดธรรมจักรได้มันเท่มากถ้าเคยลุกมาท่านจะให้เป็นดีๆในไทยนะคนที่ดีๆอย่างที่มีการทำงานการพูดตามประเทศของเขาอย่างมากสุดแล้วก็ที่ได้ผู้นำแบบเพื่อนที่ทำเพื่อนเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าต่ำความที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่ดีเป็นที่เราสุดท้ายของใจตอนที่ได้พูดเรื่องนี้ก็ขอได้ที่เดียวนะครับว่ามาที่นี่นะผมประทับใจจริงๆนะครับแล้วก็โดยคณะทำงานโดยผู้ชานะครับและพี่น้องมาผู้เห็นที่ขึ้นมาร้านนาเราเนี่ยอย่างที่เคยเราทราบว่า 2,300 ยังไม่สุดจบอยู่ประมาณที่ตอนช่วงพระเจ้าราชาท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ซึ่งตอนยุคราชวงศ์มังกรเนี่ยเป็นยุคที่มันก็เป็นสถานที่ที่รวยมากโดยเฉพาะในยุคของพระเจ้าจิโนกราชซึ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ550ถึง560ปีประมาณที่เราเคยมีสังเวียนาพระตันติโลกการพิจารณาทั้งแง่ของโลกโดยตรงเห็นด้วยที่ร่างงานนะครับแล้วก็ที่เนี่ยผมดูเลยว่าเขาเริ่มมาได้สำคัญ
เห็นน้องลูกหลานโดยเฉพาะมีน้องเด็กที่อยากเป็นแต่ผมไม่รู้ใจจริงๆว่าอยากให้จังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นเรื่องนามองหรือเนี่ยนักออกมาคนละลุงทำอะไรบางอย่างถึงภาพว่าผมเชื่อว่าจิตใจของผู้เรียนชุดนี้มีเยอะกว่านี้แล้วแต่ว่าบางครั้งที่เคยมีเหตุการณ์ที่ลงไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้ไปขัดแย้งกับใครหรือเป็นกิจกรรมเพื่อพิชานความรักความสมัครสามัญสามัคคีรวมพลังของความเป็นผู้เรียนชุดนะครับโดยผู้เรียนชุดแผ่นดินคุณภูมิแผ่นดินไทยสักพุทธศาสนาภายใต้ตัวผู้สัมผัสนี้นะครับที่ในเรื่องของกระบวนการต่างๆในนี้นะจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญในทั้งแต่นโยบายของรัฐนโยบายของแต่ละคนเป็นจริงสิ่งหรือสิ่งใดคือชุมชนที่ทำนี้อย่างกรณีนี้ที่ต้องชื่นชมก็คือท่านเห็นคณะกรรมการแต่ละท่านที่พี่แต่ละท่านเลยนะท่านอายุเยอะนะมองไปหน้าตาสูงเอิบเพื่อแห่เพื่อประพฤติมังฟ้าทั้งสิ้นทำบ่อบอลนี้เลยมังฟ้าเขาจ้องไปนะแล้วคือตรงนี้คือวงอยู่ข้างในแต่เห็นแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยที่มานั่งดูเสริมน้ำกรรมการพี่เชื่อไหมว่าที่เห็นอย่างนี้มันเป็นความอิ่มข้างในแล้วที่เห็นด้วยใจข้างในคือวิญญาณของเราเนี่ยที่มันเป็นต่างระดับกันนะครับก็จริงๆสำคัญก็คือชุมชนที่เป็นใหญ่การปกครองจากพ่อแม่จากชุมชนที่สำคัญบวรที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องไปเหยียบความเก่งของต่างประเทศผมเรียนรู้ผมนะเรียนรู้ผมเคยจบศึกษาการเมืองว่าเคยเป็นกรรมการสมาคมการศึกษาการศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นครับในพวกนั้นในทำไมคนไม่แต่นักวิทยาศาสตร์ทำไมมันสนใจให้ความเคารพนับถือของพระศาสนาเพราะพระศาสนานี่ไม่ใช่แค่ศาสนาไปมันเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นสิ่งประดับที่สุดทั้งเรื่องที่สิ่งต่างๆเลยทั้งเรื่องอยู่ในกระบวนการที่เราจะสร้างในขณะที่มันเป็นเรื่องที่ต่างๆเกิดคุณค่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยร้านนาเองเนี่ยถ้าเป็นบรรพชาต้องอยู่กับน้องถ้าเป็นพระแล้วก็หลานถูกไหมครับก็จะมีพระติดตัวตลอดนะครับน้องนี้หลานนี่ได้สบายตอนนี้เราไม่มีอะไรอันนี้เป็นเรื่องของผมสบายเป็นน้อยแล้วถึงกระบวนการบางอย่างที่เราทำจริงเนี่ยต้องดูเลยว่าแผ่นดินเราเป็นพื้นฐานธรรมชาติแล้วแต่บางครั้งด้วยบางอย่างที่เป็นการกระทำเผลอเลยหรือบางอย่างที่เพิ่งสั่งยกยอทำให้เรารู้สึกเราซื้อทุกทีก็อยากเจอเลยว่าน่าจะสนใจดูสีขาวก็สีแค่นั้นก่อนคือตอนสมัยที่ข้าพักสิ่งก็ตวัดให้ดีดูฉาสมัยก็จะเป็นความตายหรือก็แบบจะมาที่ผมความนั้นตัดเป็นบานมากนะแต่ทำไม่ยากแต่ไม่แต่ก็แค่มาทุกทีก็จะเป็นสีขาวอยู่ที่ร้านต่างก่อนที่พระชัยชุกขาพระชัยราชินีซึ่งเป็นหลานยายของพระนางเจ้าเก่งใจเนี่ยไปเก่งใจอันเชิญไปแล้วเป็นไงเป็นไงเช้าที่จะไปเพราะท่านตัวเชิญกลับไปนั่นเองจริงๆเนี่ยแม้แต่เรื่องอะไรสิ่งที่ท่านขอบคุณมากครับดีใจจริงๆก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ได้ตาพระคุณเจ้าท่านด้วยทีผมพูดเลยมากเลยว่าอยากให้เกิดที่นั่นที่นี่ที่นี่อาจารย์ที่เราได้ตาพูดเป็นเชิงในคนเราให้เป็นเชิงเด็กๆที่เกิดในที่ขึ้นมากนี้ผมสายของผมในไทยในอย่างไม่ค่อยตั้งใจอยากจะให้เกิดความมากขึ้นนะครับมันจะได้ก็ขวบคือครับซึ่งสำคัญเนี่ยเราได้รับการยกย่องเพราะเป็นศูนย์กลางนะครับในศาสนาโลกอย่างสมเด็จพระบูชาที่ผมขออนุญาตย่องท่านก็คือสมเด็จพระญาณสังวรมาสมเด็จพระญาณสังวรในทรงพระเจริญญาณสมเด็จพระญาณสังวรอ๋อสมเด็จพระพุทธเจ้าท่านถามตอนก่อนท่านสุประชาชนผมได้มีบุญที่ได้รับการสังวรแต่สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์มีกันนะครับท่านได้รับการยกย่องเป็นระดับสูงสุดของสันโลกหมายความว่าตอนนั้นคือสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทรงไม่ใช่ปกครองแค่60กว่าล้านแต่ทั้งหมด500กว่าล้านคนทั่วโลกและเราก็สูงกว่าทุกประเทศสันโลกเราควรจะทำยังไงให้มันกระจายกระจายได้กว่านี้ไหมอย่างเช่นบางอย่างอย่างผมพูดถึงเรื่องศาสนาที่นะครับการมีเช่นในสถานการณ์ที่มีความผิดไปเท่าไหร่เรามีบ้างไหมปฏิบัติทุกโรงแรมให้นักศึกษาเล่นเล็กๆติดตัวนี้นะครับคือแต่ผู้ช่วยคุณอาจารย์ไม่ตามใช่แต่ผมมองว่าไอ้เล็กๆน้อยๆอย่างเนี่ยเพิ่มไปหน่อยไปแล้วเรากำลังมองว่านอกเหนือจากแอปที่มันท่านคุณอาจารย์พูดถึงแล้วมันก็จะมีเป็นฮาร์ดคอปปี้เล็กๆ
วางเอาไว้ถ้าเป็นสรุปย่อๆเป็นประโยชน์ฉบับสำหรับประชาชนครับครับหวังหัวที่เราเราความคิดเหมือนที่เราได้มีแต่สมมติถ้าเรามีผู้บริษัทที่เป็นต่างๆแล้วก็เป็นผู้ประจานมีท่านอย่างที่พี่น้องๆเราทำงานในวันนี้นะครับได้ทำงานครับแล้วแทนนี้ก็ถึงลูกหลานเด็กเนี่ยจะมีความคิดใหม่ๆเข้ามาช่วยเราได้เยอะมากครับบางครั้งเนี่ยเขาสามารถจะที่เกมผมเป็นฟังเนี่ยมีที่เกมเนี่ยเดี๋ยวนำสติปัญญาสูงให้เด็กๆได้แต่ได้ได้หรือไม่ใช่ตะตรงเนี่ยใส่เข้าไปเรื่องคุณธรรมความมันต้องติดตัวครับเพราะความเก่งไม่ใช่สินค้าสาระสำคัญคือความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับเรื่องนี้ชาวไทยก็ตามจะอุดมรู้ว่าทำไมบอกคุณธรรมสำคัญกับความรู้ถ้าเก่งนะครับแต่ทำไม่เพื่อมีจิตใจที่จะปล่อยทางที่ไม่ดีสามารถประดิษฐ์อาวุธเพื่อฆ่าคนสามารถที่จะปล้นดันขโมยไปเจาะขโมยดันแต่ขณะที่ถ้าเป็นคุณธรรมความดีจะสร้างสิ่งที่จะหลงไม่มีคุณชาติสร้างสิ่งที่จะรวยความเป็นเอกผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่รักของท่านคือท่านขออนุญาตฝากท่านครับท่านอาจารย์พูดถึงแก่นเลยนะครับสิ่งสำคัญคือคุณธรรมคนจะปลูกฝังไปถ้าพูดถึงดีถ้าพูดถึงอาจารย์สมัยพระเจ้าติโลกราชท่านอาจารย์ตั้งแต่ปี2020ที่มีสังฆยานาแล้วก็ระดมสภากำลังมาทำก็เป็นการมารากฐานไว้ถ้าท่านบอกที่คุณธรรมเป็นพื้นฐานนำไปสู่การปฏิบัติขอบคุณท่านผู้การทำทีมเป็นอย่างสูงนะครับประมาณที่ท่านอาจารย์ศึกษาอีกท่านนึงครับหลายคนรู้จักครับท่านศาสตราจารย์ดร.สุนีวาแก้วอินนอกจากประธานชมรมพิทักษ์พุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านร่วมมือกับกิจกรรมทางด้านศาสนามาโดยตลอดอยากฟังมุมมองท่านอาจารย์ในด้านการศึกษาเนี่ยมองว่าสถานการณ์พุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยครับมันเปลี่ยนไปในรูปแบบใดในมุมมองของท่านอาจารย์เชิญครับครับเริ่มกล่าวขอบพระคุณผู้ก่อนก็เริ่มขอบคุณนะครับพี่น้องพี่น้องรักครับในมุมมองของสถานการณ์การศึกษาพุทธศาสนาณวันนี้ที่เลยต่างประเทศค่อนข้างที่จะเรียกว่าให้จัดยอมรับครับขาขึ้นแต่บ้านเรามันเป็นขาลงนะครับส่วนกันครับอย่างผมไปญี่ปุ่นล่าสุดนะญี่ปุ่นเนี่ยจะเปิดการสวดมนต์ในสถานีแล้วก็เปิดตามป้ายทางหลวงรถไฟอะไรอย่างนี้เปิดเลยนะครับนี่คือเราได้ยินแล้วเหมือนกับญี่ปุ่นเข้าไปไกลกว่าเราเนี่ยผมอยากจะย้ำกับแนวทางของท่านเจ้าคุณว่าต่างประเทศเขาก็มีท่านให้ความสำคัญที่สุดกับเรื่องพุทธศาสนาผมมีเพื่อนเป็นตำรวจที่รัสเซียครับก่อนที่เขาจะออกปฏิบัติหน้าที่เขาจะสวดมนต์และก็เจริญพรครับแล้วนักเรียนบางที่นะท่านเจ้าคุณสวดมนต์ก่อนเรียนซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ว่าเราทำมาก่อนวันนี้มันเรียนหายท่านผู้การสร้างเราหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับจะมีอย่างการปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆของหลายประเทศเขาจะเดินพุทธมนต์ตอนเช้านะบ้านเราก็มาพระบรมชาติแล้วก็เดินพุทธมนต์บ้านเราบางส่วนหน่วยงานก็ยังมีอยู่แต่มันไปเจริญงอกงามในต่างที่เนเธอร์แลนด์ครับที่อังกฤษมีหลายโรงเรียนนะโรงเรียนอนุบาลให้เด็กๆนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนสมัยก่อนมันก็อยู่บ้านเรานะมันถูกและถูกมองว่าพยัดเยียดเด็กเราชี้ไปโผล่ที่โน่นแล้วเขาทำเป็นหลักสูตรเลยตอนนี้รัฐบาลได้รับนิมนต์ให้ไปทำหลักสูตรภาวนาสำหรับครูที่เนเธอร์แลนด์ทำ5จังหวัดทั้งประเทศเลยครูนะครูที่อยู่กับเด็กเนี่ยเขาขอพระจักรพรรดิที่ศึกษาในหลักสูตรและจะพัฒนาให้เด็กๆเสร็จเล็กๆได้ฝึกการเจริญสติในชีวิตประจำวันดังนั้นถ้าเราไม่เรียนเราไม่เห็นคุณค่าอีกน้อยเนี่ยเราต้องไปแจกตังเรียนจากโน้นกลับมาใหม่นี่เรียนทุกท่านที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับรวมทั้งท่านสาธุชนที่อยู่ในพุทธมณฑลนะครับคือผมได้คุยกับนักวิชาการท่านคุณอาจารย์กับท่านผู้ร่วมเสวนาว่าการเสวนาวันนี้เราจะพูดแบบสบายๆนะครับไปอย่างแทรกเราจะแทรกกันบางคนจะสงสัยว่าทำไมไม่เหมือนเสวนาวิชาการทั่วไปเอาระบาดใหม่นะครับท่านคุณอาจารย์อีกประเด็นเสริมท่านอาจารย์ดุษฎีวัฒน์เสริมท่านผู้การทำดีจะเสริมเราจะเสริมเมื่อกี้ท่านคุณอาจารย์บอกว่าสวดมนต์ก่อนเรียนเนี่ยเราทิ้งแต่เขาออกไปทำซึ่งท่านอาจารย์ดุษฎีวัฒน์บอกว่าที่ลาสเวกัสมีตำรวจสวดมนต์ก่อนแล้วไปปฏิบัติงานหลายที่สวดมนต์ก่อนแล้วทำงานหลายที่สวดมนต์ก่อนแล้วเรียนมันเป็นเปลี่ยนไปเลยคืออย่างนี้การที่นั่งสมาธิก็สวยเขาบอกว่าเขามีจิตใจที่เรื่องง่ายในการปฏิบัติงาน
มันเป็นมุมบวกเสริมเพิ่มสมรในการทำงานเข้าให้ดีขึ้นมีหลายคนที่ท่านได้บอกคุณที่ไปเป็นสายมาครู้สึกไปเป็นครูประจำเลยอ๋อที่เขาไปเป็นเขาเป็นผู้สานในกองทัพอเมริกันด้วยนะท่านบวชเราเนี่ยสึกแล้วไปมาปลูกเป็นผู้สานประจำกองทัพของอเมริกันครับนี่คือความล้ำค่าและการเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนานะครับแต่บ้านเราวันนี้ไปแล้วเขาต่างประเทศก็กำลังเทกำลังนิยมบ้านเรากำลังขาลงขอที่จะบอกว่าเราลงส่วนที่ลงใช่ไหมครับโดยเฉพาะอยากจะเรียนให้พี่น้องได้ทราบนิดหนึ่งว่าทำไมพุทธศาสนาเราถึงขาลงในบ้านเราครับผมยืนยันตลอดว่ากลไกทางการเงินมีส่วนสำคัญที่สุดเราจะเข้าใจจากทุกสู่ทุกเลยนะฮะย้อนหลังไปหลับตาไป 20-30 ปีก็ได้หลักสูตรวิชาศิลปธรรมหายวิชาประวัติศาสตร์หายนะครับหน้าที่พลเมืองหายนะครับมันเป็นไปได้ไหมว่าการขับเคลื่อนความเจริญหรือความมั่นคงในพุทธศาสนาการเมืองมีส่วนนะครับเพราะการเมืองกำกับนโยบายวันนี้ถ้าเรามีนักการเมืองที่ดีผมกำลังจะเรียนกับเรียนท่านผู้บังคับว่าเรามีถ้าเรามีสถาบันพัฒนาทางการเงินที่ผ่านจากวิทยาลัยสงฆ์หรือจากมหาเถรสมาคมให้คนที่เข้าสู่การเงินจะต้องเรียนหลักสูตรนี้พอคุณมีประกาศนียบัตรคุณถึงจะเอาเป็นแนวในการสมัครแล้วพูดต้องเรียนท่านตรงนี้ผมมองว่านี่คือความเป็นประโยชน์และที่สำคัญหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเอากลับมาให้หมดเพราะวันนี้เราจะเห็นผลนะครับว่าพอต่อไป 20-30 ปีวัยรุ่นทุกวันนี้วัยเยาวชนทุกวันนี้ไม่ได้เรียนวิชาเหล่านี้ผลปรากฏว่าบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนเพราะเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของบรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาปกป้องเอาเลือดเอาเนื้อผมในปฏิทินนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้อยู่พระพุทธศาสนาเองเป็นกลไกสำคัญยิ่งนะครับพระสยามพระเจ้าบุตรคุณเรามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าองค์ขาวธนาทรงประวัติประวัติอยู่ก็ยังสืบนะครับพระเจ้าเวกาทุสรสก็ยังทรงออกมาทำการให้บ้านขึ้นมาฉะนั้นเรื่องบทบาทพระสงฆ์หรือพระอาจารย์ธรรมชดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังกับคนในชาติได้ขับเคลื่อนการลงประเทศไทยให้อยู่ฉะนั้นในหลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะทำอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาต้องบรรจุเข้ามาช่วยถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วกันนะท่านได้บอกคุณมีวิชาและที่พลเมืองได้ศิลปะทำท่านจะปลูกฝังอยู่สมัยท่านกลางก็คือหลักสูตรเดียวกันที่ได้เรียนได้แล้วแต่ปลูกฝังตรงนั้นไม่ได้ไม่ใช่คุณอาจารย์ว่าเราจะเอาวิชาเหล่านี้มาแต่มาว่าเป็นไปได้แล้วก็มันควรจะเป็นนะมันเป็นไปได้คือถ้าเราทำจริงๆสมัครสมานสามัคคีเข้มแข็งกันจริงๆเป็นไปได้แล้วมันควรจะเป็นเพราะถ้าเราปล่อยปละละเลยบ้านเราจะแย่ไปกว่านี้เพราะเดี๋ยวนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยก็ไปสมาทานสารพัดลัทธิเลยเราได้ยินได้ฟังไม่ใช่เสียงกระซิบแต่พูดออกสื่อเลยว่าพ่อแม่ไม่มีประคนใช่ไหมพระสงฆ์ไม่ได้มีความสำคัญอะไรไม่ได้ผลิตอะไรให้เป็นการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเสรีภาพส่วนตัวไม่ต้องเอามาแย่เทียบคือพอปล่อยปากแล้วเลยอย่างนี้คำว่าเสรีภาพมันใกล้กับคำว่าอนาธิปไตยมากเลยนะไม่เอาหลักไม่เอาเกณฑ์ไม่เอาอะไรสุดท้ายไม่เอาอะไรสักอย่างพอมันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็ฝากไว้กับอะไรฝากไว้กับกฎหมายอย่างเดียวแต่จิตใจไม่ยุ่งลักษณะอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดภาวะสุดตกเราไปดูในสังคมสหรัฐอเมริกาก็ได้สหรัฐอเมริกานะถึงว่าอยู่กันด้วยกฎหมายเป็นสังคมที่มีธรรมแล้วก็นิติรัฐแต่ในแง่ของจิตใจนั้นมีปัญหาใหญ่เลยแค่ปัญหาเรื่องผิวขาวกับผิวดำแค่นี้แก้ไม่ตกกันมาตั้งแต่กี่ปีจะร้อยปีก็ยังแก้ไม่ตกแล้วแต่นี่ต้องหน่อยจราจรในทุกเมื่อนะเห็นไหมต่อมาตอนนี้เรื่องใหญ่ก็คือการเหยียดคนเอเชียมีข่าวว่าคนเอเชียตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาเดือดร้อนก็ไปซื้อปืนมาไว้ป้องกันตัวเองประวัติศาสตร์กำลังจะสำรวจแล้ว
มีสถิติบอกไว้ชัดเลยทุกสัปดาห์อเมริกันจะต้องมีการซินโดรมคือไข้โป่งจะต้องมีใครก็ไม่รู้ถือปืนไปกราดยิงตรงนั้นถือปืนไปกราดยิงตรงนี้จนเรื่องปืนเป็นปัญหาใหญ่ที่นักการเมืองอเมริกันทะเลาะกันแล้วแตกแยกสูงมากเลยไม่สามารถจำกัดการถือครองอาวุธปืนไม่สามารถห้ามได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณผู้จำนวนมากที่แบ็กอัพรัฐบาลแต่ละยุคก็คือทุนอำนาจและทุนปืนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในสเกลระดับโลกเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาที่หลายประเทศทั้งโลกเลยเอาเป็นต้นแบบเมื่อสัก20ปีมานี้ทั้งโลกเลยประเมินกันแล้วว่าอเมริกาได้สูญเสียความเป็นสถานะต้นแบบของโลกไปทั้งในเรื่องสติปัญญาเขาก็ไม่ใช่ประเทศนวัตกรรมอันดับหนึ่งแล้วนะไม่ใช่แล้วนวัตกรรมอันดับหนึ่งไปอยู่โน่นไปอยู่ฝั่งสแกนดิเนเวียโน่นเห็นไหมในแง่นวัตกรรมเขาก็นำไม่ได้จีนเป็นหักกำลังนำโลกในเรื่องนวัตกรรมในแง่ของความเป็นต้นแบบทางประชาธิปไตยก็ถือว่าเราได้เห็นหนังตัวอย่างเมื่อรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าไม่อเมริกาไม่มีหน้าจะไปสอนใครในเรื่องนี้ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันก็อย่างที่บอกทุกๆอาทิตย์มีไข้โป่งอันนี้เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไปหาอ่านหาค้นที่ไหนก็ได้ปีที่แล้วเนี่ยนะมีผู้ประกอบการด้านโฆษณาของอเมริการวมตัวกันสร้างคลิปขึ้นมาเพื่อให้เป็นคลิปไวรัลเป็นคลิปที่เกี่ยวกับบรรยากาศเด็กนักเรียนอเมริกากำลังจะเปิดเทอมใหม่นะเขาทำขึ้นมาเพื่อร้องเรียนภาครัฐเพื่อจะบอกว่าสังคมอเมริกันไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กคลิปนั้นเป็นคลิปเด็กที่กำลังจะลาพ่อลาแม่เพื่อไปเปิดเทอมแต่ต้องใส่เสื้อกรอกกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะไปโรงเรียนแล้วไม่รู้จะได้กลับไหมนี่คือภาพสะท้อนของความล้มเหลวทางจริยธรรมในสังคมของประเทศอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยถ้าเรามองอยู่ตรงไปตรงมาเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมล่ะว่าการที่คุณมองไปที่กฎหมายอย่างเดียวแล้วคุณได้ทิ้งในเรื่องมโนธรรมสำนึกคนก็ปล่อยปละละเลยถ้าเสรีภาพไปสุดตรงเมื่อไหร่มันจะได้ทิ้งกับคำว่าอนาธิปไตยคือไม่มีขื่อไม่มีแปรกันเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นสภาวะอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วในบ้านเมืองที่สังคมไทยกำลังมุ่งจะตามอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมไทยมุ่งจะตามเหลือเกินก็คือพยายามที่จะให้บ้านเราเมืองเราเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นรัฐคารวะเต็มรูปแบบใช้ความว่าไงเป็นรัฐคารวะเต็มรูปแบบก็คือเหมือนสหรัฐอเมริกาว่าพระไม่ต้องเทศไม่ต้องสอนรู้ศาสนานี่นะแต่ประชาชนเขาจะว่ากันไปอย่ามายุ่งนะก็คือแยกขาดออกมาทั้งที่ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาว่าศาสนากับคนเนี่ยทะเลาะกันไม่มีอันนี้มันเป็นปัญหาของยุโรปคือยุโรปเนี่ยเกิดสงครามศาสนาว่ากันเกือบพันปีนะและบรรพบุรุษเขาทนไม่ได้ก็ย้ายไปก่อนตั้งประเทศใหม่ที่สหรัฐอเมริกาพอไปขึ้นฝั่งที่นอกโลกเขาก็บอกมาที่นี่นะจากนี้เป็นต้นไปต้องบูชาเสรีภาพเท่านั้นศาสนาอย่าสอนในโรงเรียนถ้าสอนในโรงเรียนต้องฟ้องแต่ใครสอนไม่ได้ที่นี่ในเมืองไทยเนี่ยคนกับพระอยู่กันมาอย่างเต็มเดียวสมัครสมานสามัคคีไม่เคยมีปัญหาเลยแต่วันนี้คือมีคนของเราไปเรียนของเขามามาดูบ้านเมืองเราต้องแยกออกไปสิศาสนาชาวบ้านแยกออกไปสิอย่าเอามาปนกันนี่คือการกินแฮมเบอร์เกอร์มันก็มันไม่ดูตามมาตราเลยนะคือชอบแฮมเบอร์เกอร์เพราะมันถูกลงไทยครบลืมอาหารไทยไปคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าทุกบ้านทุกเมืองโดยเฉลี่ยนะ5เมืองบ้านเกือบทั้งหมดมีวัดประจำหมู่บ้านอันนี้คือสภาพสังคมไทยของเราที่เป็นมาแต่เดิมแต่บางครั้งเยาวชนคนที่ใหม่ของเราไปเรียนเมืองนอกมาตามฝรั่งแต่ไม่รู้ทันฝรั่งยิงมาได้แต่อะไรล่ะแต่เซแต่จ่าฝรั่งเพราะฉะนั้นชาวมาประยุกต์ใช้ในบ้านเมืองเราทำอย่างไม่แยกขาดไปๆมาๆของดีรักษาไม่ได้ของใหม่ก็จะเอามาโยนโครงกันไปกลายเป็นความขัดแย้งในบ้านในเมืองอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ไทยจะต้องรู้เท่าทันโลกอะไรดีต้องรักษาไว้อะไรใหม่จะยอมรับต้องศึกษาให้ดีนี่เช่นนั้นแล้วจะเหมือนที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอมประยุทธ์โดนท่านเตือนไว้ว่าของเก่าที่ตัวมือก็รักษาไม่ได้ของใหม่ที่จะตามก็ไม่รู้จริงจะได้น้อยมาประสบการณ์ของพระคุณที่บริการไปอย่างสูงครับถ้าพวกการทำกีไปเป็นคนนอกมาครับมองปรากฏการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นครับก็จริงๆก็ตามที่ท่านพระคุณอาจารย์ท่านได้ให้การทุกวันครับเราไม่หลงคือหลงในสิ่งที่เขาพยายามเขาเรียกเป็นการเผยแผ่ล่าหรือเป็นรูปแบบนึง
ผมไม่เลยว่าไอ้แล้วเราบอกทุนนิยมเราบอกตัวนี้ตายเนี่ยทุกคนก็บอกว่าต้นประดามประดามที่ตายที่หนึ่งท่านเดือดร้อนแล้วว่าจริงๆประดาคือสิ่งที่ยอมรับทั้งโลกและยึดถือเป็นหลักเนี่ยเพื่อศาสนาเรา 2,100 ปีตายจริงจริงจริงๆนั้นตายอยู่ 2,100 ปีคือมันเลือกตั้งจริงๆในพศ2017เพราะคนมันเลือกไปอยู่ผมเคยพูดตลอดนะยังไม่กลับไปยุคเดิมนะยังไม่ทุกคนเลือกแต่ผมบอกเลยในยุค18ถ้าเป็นผมนะเป็นสสไอ้หมดเป็นกดยกมือสแกนม่านตา13หลักกฎหมายมันกฎหมายเนี่ยออกโดยทั้ง50 60ล้านคนคือท่านต้องเข้าใจดีกว่าแต่จริงๆต้องมีว่าการประมวลการบางอย่างของรัฐเองที่เสรีภาพที่ฉะนั้นอย่างที่ได้บอกจากเขาถูกใช่แล้วตีแดงตีแดงครับเป็นแรกมาทำไมตอนที่ประชาชนไทยประชาชนมีหลายรัฐได้มีเลยว่าสัญชาติบางคนก็เข้าใจผิดเกิดขึ้นทั้งสงครามนะหรือปั๊บเดียวใช่ไหมที่กำลังของบ้านโลกที่สองพอเกิดขึ้นมาปั๊บเขาก็ตั้งสัญชาติขึ้นมาห้าประเทศมหาอำนาจก็มาเป็นเรียกประเมินเงินเฟ้อของในแต่ชุดแต่งอ๋อคณะผู้ตีความถูกต้องก็คือการที่ฝรั่งเศสจีนและเซียนั้นโอเคฝรั่งเศสที่หนึ่งเพราะอันเป็นฝรั่งเศสแย่จากสงครามที่หนึ่งเป็นที่ยากน้อยกับจีนก็พูดวายกับการเปลี่ยนแปลงประเทศฝรั่งเศสชาติในพังอ่ะเพราะเขาตั้งสัญชาติถึงเลยว่าท่านรู้ไหมโยมแบงค์เพราะเขาตั้งเขาชุดที่เป็นอยู่ตั้งโยมแบงค์ตั้งไอเอ็มเอฟและก็ให้ดอลลาร์แอร์ทองคำดอลลาร์สหรัฐเขาใช้สิ่งอะไรนะครับจริงๆการบ้าของผมช่วงนึงเนี่ยพอเป็นเรื่องประเด็นผมเลยละมันเข้าชุดจดความเป็นหนึ่งละว่าว่าทั้งว่าตอนนี้มันเป็นสามประเทศเป็นสถานไม่เหมือนมีสถานนะอีกสองประเทศที่เป็นชนชั้นเป็นคอมมิวนิสต์ก็เกิดการแข่งแย่งกันสหรัฐก็ใช้ระบบนี้การศึกษาเด็กเราผมจบในการวิทยาลัยที่นั้นก็จบอยู่ด้วยมีบ้านอยู่ด้วยบ้านก็จบเอฟบอก็เลยที่นั่นมันผู้หอมซึ่งเชิงจริงๆมีของมีท่านตอนนี้จริงๆท่านเจ้าคุณทำมันอยู่นะครับซอฟต์แวร์ตอนนี้ผู้ดูแลตรงนี้ก็ใช้ไอเคป๊อปเป็นแบบสาระครับซีเอ็นเอ็นทั้งหมดในบทเขาหลอกเรามีแค่ศาสนาท่านนี่แหละทั้งธรรมกายทำหนองป่าโพงทำท่านหลวงตาโพธิ์ท่านไม่รู้จักใช้เลยเนี่ยนี่ซอฟต์แวร์อย่างตอนนี้ท่านผู้ดูนะครับไปอยู่เนี่ยคนเข้ามานับถือหรือมาฝึกสมาธิกันนี่ท่านรับถือไกลๆนะมีพระพุทธรูปติดซะหน่อยในหลวงเราเสด็จเสด็จผู้นำเราไปด้วยโอ้ท่านนี่คือการล่าอนิคมแบบไกลๆผมอยากเรียนว่าเพราะฉะนั้นกระบวนการผิดพลาดทุกชิ้นเลยละต้องถ้าอยากเป็นหมาหน้านะต้องขอรบสามอย่างพอประเทศนะข้อที่หนึ่งทำเรื่องของวิสัชญาณมีการอยู่ที่สมบูรณ์ทำยังไงเพื่อแปลงเกษตรให้เป็นพลังเขาเรียกคอมเพลติฟเป็นเกษตรโดยที่ในหลวงเราก้าวท่านทำแปลงพืชให้เป็นพลังงานหรือถ้าจะแปลงพืชให้เป็นยาขายทั่วโลกเนี่ยในขณะที่สถานการณ์อย่างนี้นั้นควรจะทำข้อที่สองใช้เนี่ยกระบวนการของรัฐวิสาหกิจที่ขวาระบาดของมหาสมุทรไทยท่านทำยังไงขอตากแรงเย็นที่ผมเรียนนะฮะแล้วก็ขึ้นรัฐบาลก็มีประเทศพนาขึ้นมาถึงขึ้นก็แจกที่น้องชาชนก็ได้ที่สำคัญสุดท้ายเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางโลกเหมือนเมืองคอนวติกันเหมือนมีนครไม่กลับที่เมืองไทยครับทำไมท่านไม่ใช้เป็นแค่สามอย่างเลยท่านผมคุยตรงก็เป็นจุดแข็งเราสามารถมีอำนาจในเอเชียได้สอดคล้องที่คุณพูดตอนแรกใช่ครับถ้าอาจารย์อุตติวันครับในทางการศึกษาเนี่ยมันปัจจุบันนี้มันถอยลงหรือขึ้นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในทางศาสนาเนี่ยเราขาลงเขาขาขึ้นก่อนอื่นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าอยากจะยกตัวอย่างญี่ปุ่นนิดหนึ่งในส่วนที่เขาดีนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโรงพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดย้อนหลังไปนะครับแล้วเขาประกาศรับคนที่จะเข้าไปกู้โรงพลังงานไฟฟ้าแต่คนที่เข้าไปทำงานในนี้จะต้องเสียชีวิตภายในไม่เกิน5ปีรู้ว่าจะต้องตายพอประกาศรับสมัครนะท่านผู้การคนต่อแถวตั้งแต่6ทุ่มยาวไม่รู้กี่กิโลนี่คือการสอนให้เพราะรัฐบาลบอกว่าการกู้พลังงานไฟฟ้าโรงพลังงานไฟฟ้าคือการกู้ชาติครับเราจะเห็นว่าความจงรักภักดีต่อชาติของคนญี่ปุ่นนะในเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นอันดับหนึ่งแน่นอนครับอันนี้ผมอยากจะย้อนกลับมาที่บ้านเราถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านเราบ้างแล้วประกาศรับสมัครท่านผู้การเราจะเห็นคนไทยไปต่อแถวไหมครับยากมากครับนี่คือการสร้างแบรนด์ให้จงรักภักดีต่อสถาบันชาติณวันนี้หลักสูตรต่างๆที่มันหายไปผมเองในฐานะเป็นนักศึกษา
ผมมองว่าการปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ที่เราขาดสามวิชาหลักแบบนี้วันนี้มันเห็นผลแล้วส่งผลส่งผลทันทีเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยผมจะพูดถึงญี่ปุ่นบ่อยญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการสร้างให้เด็กมีคุณธรรมเรื่องนี้เขาจะเล็งเห็นผล20-30ปีนะครับบ้านเราวันนี้วิชาเหล่านี้มันหายไปเมื่อ20-30ปีวันนี้เห็นผลเลยเห็นไหมครับนี่คือหลักการทางการศึกษาว่าการบ่มเพาะเราไม่ได้หวังว่าเอาวันนี้สอนวันนี้ได้ผลวันนี้ไม่ใช่มันจะต้องมีข้อระยะเวลาอีกประเด็นหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจคือเงินไทยเราเนี่ยอย่างที่ผู้การบอกมีของดีอย่างท่านคุณบอกว่ามีของดีอยู่แล้วทำไมเราไม่รักษาอย่างเรื่องบางเรื่องอย่างผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างวันวิสาขบูชาโลกท่านผู้การที่ผ่านมารัฐบาลก่อนๆเคยสนับสนุน20ล้านนะครับ10ล้าน5ล้านลดลงมาเรื่อยๆทุกวันนี้พลังมากไกลภาษาอีสานเนี่ยครับถ้าจะหาไม่มีเลยนะครับถ้าจะให้ส่วนมนตามโทรทัศน์ตามมือถืออีกออนไลน์ออนไลน์มันหายไปนะฮะในช่วงไม่กี่ปีเองนะท่านผู้การนี่คือเป็นเรื่องของการเมืองใช่ไหมที่มีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนาผมต้องบอกว่าวันนี้พระพุทธศาสนาเจริญในโลกต่างประเทศแต่ที่ผมบอกอนุสาสนาอนุสาสนาจารย์ในกองทัพบกหลายประเทศรับพระรับคนที่จบศาสนศาสตร์พุทธศาสตร์บัณฑิตจากเมืองไทยไปเป็นอนุสาบรรจุนะแต่วันนี้บ้านเราเป็นไงครับพระพุทธศาสนา 2-3 ปีที่แล้ว5เหลือ200,000 300,000 วันนี้เหลืออยู่ 200,000 หายไปเป็นแสนนะอาจารย์นี่คืออะไรเราต้องมาสังคมเราต้องมาหาแนวทางแล้วว่าเราจะรักษามรดกอันล้ำค่าของบ้านของเมืองนี้ให้ลูกให้หลานอย่างไรจะรู้ให้ได้อาจารย์วันนี้เรามีท่านพระคุณท่านมาจากเชียงใหม่ท่านที่คุณอาจารย์ท่านพระครูละมอนธรรมทานท่านเป็นประธานศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านมา30กว่าปีแล้วครับเปิดศูนย์แล้วก็ส่งพระไปสอนในโรงเรียนโครงการพระสอนศีลธรรมไปสอนในโรงเรียนสอนวิชาพุทธศาสนาได้แหละม.1 ม.2 ม.3 ประถมก็มีอนุบาลก็มีครับส่งพระไปสอนพระที่ไปสอนก็แสบแสบถ้าสอนถามว่าเงินมีไหมไม่มีเหมือนท่านอาจารย์สุริวัฒน์บอกลดลงลดลงก็ระบาดไม่ให้แต่ว่าอาศัยระดมทุนจากญาติโยมแล้วก็ไปสอนหนังสือท่านครูบอกธรรมทัศน์เนี่ยทำมาตั้งแต่ปีต้นตั้งแต่ผมเป็นเองนะแล้วก็ทำมาจนปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครสนับสนุนแต่ท่านหาเงินของท่านเองอยู่ที่เชียงใหม่ศูนย์พระแบททางจังหวัดเชียงใหม่สอนอย่างเนี้ยเพราะตอนฉันก็อยู่ที่นั่นเรียนอยู่บางท้ายใช่ท่านจะคุณท่านจะคุณอนันต์ครับแล้วก็ส่งเนี่ยลูกหลานตอนนี้ก็เริ่มเป็นนักบริหารก็สู่ของการผมว่าเนี่ยจริงๆปัญหาไปสมัยประเทศเราอยู่สมองตุกสมัยก่อนเนี่ยขอเรียนตั้งแต่ถ้ามาสัมภาษณ์ท่านท่านก็ต้องไปบวชก่อนใช่ป่ะไปกวาดลานวัดให้อยู่ให้พระเจ้าท่านสอนก่อนที่จะกลับมาในสถานะที่มันบ้านเราถึงผมตลอดเวลาต้องรับห่างเพราะคำว่าบวชมันสะท้อนไปที่ท่านอาจารย์สุริยะบอกนะครับเอาศาสนานำการเมืองเอาศาสนานำสังคมเราเนื่องจากว่าท่านทุกท่านต้องไปฉันนะครับไม่ต้องห่วงท่านมีเวลาฉันอยู่นะเราจะฟังดูมองท่านคุณพระบิดาไม่ชื่อโรงครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับว่าทุกวันนี้เราเดินมาถูกทางหรือไม่ถูกทางยังไงพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ได้ฝากว่าชาวพุทธเราเนี่ยวันนี้มีการประกาศปฏิญญาพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงรายซึ่งทำยิ่งใหญ่เนี่ยมองพระอาจารย์ว่าชาวพุทธจริงๆมันควรจะมีหลักอะไรบ้างเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดได้ให้บอกว่าฟังแล้วชื่นใจมากเลยชัดถ้อยชัดคำไม่ต้องอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งก็เราเป็นพุทธมากันตั้งกี่ร้อยปีตั้งแต่พวกขุนเมงรายมหาราชสถาปนาจังหวัดเชียงรายเราให้เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคนี้ก็สถาปนาโดยตรงขึ้นมาแล้วก็สร้างพระธาตุโดยตรงให้เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในล้านนาไทยเพราะฉะนั้นเจดีย์แฝดโดยตรงนั้นมันไม่ใช่แค่เจดีย์สององค์เท่านั้นนะความหมายระหว่างบรรทัดก็คือว่านั่นคือสัญลักษณ์ว่าพื้นแผ่นดินแผ่นนี้คือแผ่นดินพระพุทธศาสนานี่คือความชัดเจนในทางประวัติศาสตร์ความชัดเจนในทางประวัติศาสตร์ประการหนึ่งประการต่อมาเนี่ยเรามีเชียงแสนเป็นนครหลวงที่เก่าแก่มากคนโบราณเวลาไปเชียงแสนก็จะบอกว่าไปเมืองเก่าไปเมืองเก่าและสร้างเมืองเก่าของเราคืออะไรก็คือวัดวาอารามทั้งนั้นเลยเรามีพระธาตุจอมกิติ
ที่มีคุณค่าทางศิลปะสูงที่สุดเลยในประเทศไทยอยู่อันดับต้นๆเลยอาจารย์สมันดัชนีศิลปินแห่งชาติของไทยและของเชียงรายและของโลกท่านบอกว่าถ้าหากโลกนี้มีอันให้ต้องถล่มทลายลงไปแล้วเมืองไทยยังเหลือพระธาตุจอมกิติอยู่คุณไม่ต้องเสียใจสิ่งที่ดีที่สุดของไทยยังอยู่สิ่งที่ดีที่สุดของโลกยังคงอยู่ที่นี่ศิลปินระดับโลกพูดอย่างนี้และสิ่งที่ท่านประเมินค่าไว้สูงสุดก็คือพระธาตุจอมกิติพระธาตุจอมกิติก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปะเท่านั้นนะความหมายระหว่างพระธาตุคือนี่คือสัญลักษณ์ว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดินนี้มานานแค่ไหนเอาเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหมดมาที่นี่แล้วบอกว่าที่นี่แผ่นดินพระพุทธศาสนาคุณไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยคุณก็แค่มาดูเจดีย์ซึ่งมันตั้งตระหง่านอยู่ตรงนี้แล้วก็มาปักเอาหยากใหญ่ออกนะเอาเถาวัลย์ที่มันรกเรื้อออกแล้วก็ซ่อมแล้วก็บำรุงนี่คือการยอมรับประวัติศาสตร์ยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าแต่ไหนแต่ไรแผ่นดินนี้ก็อยู่กันมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้และคนบ้านนี้เมืองนี้ก็เอาพระพุทธศาสนานั้นเป็นศูนย์รวมใจมาแต่ไหนแต่ไรเราต้องการคนไทยอย่างนี้คนไทยที่รู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วก็กล้าหาญชาญชัยในการที่จะแสดงจุดยืนเราต้องการคนอย่างนี้เราไม่ต้องการคนไทยที่ทำอะไรก็เพลย์เซฟเดี๋ยวเปลือกตัวคือคนอย่างนี้เวลาเขาเอาของมาแจกอยู่แถวหน้านะเวลาเขาของมาแจกอยู่แถวหน้าเลยนะแจกถุงยางชีพนี่อยู่แถวหน้าเลยแจกเงินอยู่แถวหน้าเลยแต่เวลาที่จะต้องทำอะไรก็ตามเป็นจริงเป็นจังจะต้องเสียสละไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งซึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ของตัวมาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นถ้าเราหล่อหลอมคนของเราให้เต็มไปด้วยคนที่ขาดสิ่งดีที่มีอยู่ท้าให้เลยว่าถึงก็จะไม่เหลือถามว่าเราควรจะเติมอะไรลงไปคำตอบก็คือหนึ่งเติมความรู้เติมความรู้ให้เราคนไทยได้ตระหนักรู้ประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเองว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ของเราสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่สิ่งที่จะสร้างคู่กันทันทีคือพระอารามหลวงนครใหญ่ๆทั้งหมดเมื่อพระมหากษัตริย์สร้างวังหลวงเขาเรียกว่าหอหออะไรหอคำหลวงจะต้องมีหอหนึ่งหอแก้วหอแก้วคืออะไรหอพระหอแก้วหอคำเนี่ยต้องสร้างคู่กันเสมอไปทำไมอ่ะก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ของเราทุกสมัยมองว่าเมืองแผ่นดินกับพระพุทธศาสนาจะต้องมาด้วยกันอย่างที่ท่านอาจารย์บอกกษัตริย์แทบทุกพระองค์เลยไปดูประวัติศาสตร์นะตั้งปฏิญาณจะยอมยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วคนสมัยก่อนท่านไม่ได้กระจอกง่องง่อยท่านกล้าหาญชันชัยที่จะพูดที่จะบอกที่จะกล่าวนี่คือคนไทยที่มีดีเอ็นเอที่มีความกล้าหาญชันชัยและคนไทยอย่างนี้รักษาแผ่นดินที่เกิดได้รักษาชาติรักษาพระศาสนารักษาประชาชนได้แต่คนไทยจำนวนมากเดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม่รู้ว่า DNA นี่มันไปถูกเปลี่ยนถูกดึงออกตอนไหนนะโปรแกรมบางตัวที่มันหลุดตอนไหนอาจารย์ช่วยไปวิจัยด้วยจู่ๆก็กลายเป็นคนแบบมันเอาอ่ะไม่ใช่เรื่องเอาอ่ะเสี่ยงคุณจะเพลย์เซฟกันไปหมดแล้ววันหนึ่งบ้านเมืองเกิดเงินเกิดไปคุณก็อยู่ตรงนั้นด้วยแต่คุณไม่ทำอะไรถามว่ามันน่าภูมิใจไหมเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นชาติเห็นศาสนาพังไปต่อหน้าต่อตาแล้วเด็กก็อยู่ในตรงนั้นด้วยแต่ถามว่าทำอะไรไม่ทำอะไรเลยอาจารย์ว่าเราไม่ต้องการคนที่มีทัศนคติเป็นลบแบบนี้สิ่งที่เราควรจะปลูกฝังทุกวันนี้คือชาวพุทธที่รู้จักศาสนาของตัวเองชาวไทยรู้จักแผ่นดินของตัวเองและทั้งชาวพุทธและชาวไทยนี่แหละนอกจากรู้จักศาสนาของตัวเองรู้จักแผ่นดินของตัวเองแล้วต้องกล้าหาญชันชัยที่จะพูดความจริงที่มันตรงกับประวัติศาสตร์เพราะเราอยู่ที่นี่บ้านเมืองของเรามีรากมีฐานคุณทอดตามองไปทุกบททุกแห่งนั้นนอกจากคุณจะเห็นยอดไม้สิ่งที่คุณจะเห็นคือยอดเจดีย์มีใครจะเห็นบ้างไม่มีใครเถียงฝรั่งคนหนึ่งมาเป็นพระศิษย์หลวงพ่อชาอยู่ที่หนองปลาโพท่านเล่าไว้เดินทางท่องไปทั่วโลกเพื่อแสวงหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันที่ท่านนั่งเครื่องบินมาถึงกรุงเทพมหานครนะเครื่องบินกำลังจะร่อนลงที่ดอนเมืองท่านบอกว่าท่านทอดตามองลงมาแล้วเห็นแต่ยอดเจดีย์ท่านบอกว่าอาตมาพบแล้ว
ที่ตัวเองจะมาหยุดการแสวงหาครูบาอาจารย์คงจะเป็นแผ่นดินนี้แหละเห็นไหมนั่นคือคนนอกที่กระมองเข้ามาเขายังดูออกเลยว่าประเทศเราสิ่งที่เป็นสาระสำคัญคืออะไรฉะนั้นถ้าเรามองเข้ามาจากต่างประเทศเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของเมืองไทยนะคืออะไรวัดอรุณพระปรางวัดอรุณนะบารักโอบามามาเมืองไทยมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงขอดูอะไรต้องไปดูพระดอนวัดโพทิมคุ้มประธานบริษัทแอปเปิลคนปัจจุบันคนนี้กลุ่มเศรษฐกิจทั้งโลกเลยมาเมืองไทยแค่ไม่กี่วันเหลือชั่วโมงเดียวไปไหนขอไปวัดสะเกดไปดูภูเขาทองถามว่าเขาอยากไปดูอะไรอื่นไหมเขาไม่ได้อยากไปดูอื่นเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณอยากรู้จักคนไทยและเมืองไทยคุณต้องไปหาพระหาเจ้าหาพระศาสนานี่ก็คือสิ่งที่คนนอกมาเตือนเราว่าของดีมีอยู่ตระหนักรู้กันเสียถ้าไม่ตระหนักรู้กันเสียก็ไม่รู้ของใหม่ของเก่าก็รักษาไม่ได้ของใหม่ที่เอามาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็จับพังเนี่ยพระอาจารย์อยากฝากว่าสิ่งที่เราคนไทยต้องมี1ความรู้2ความรู้สึก3ความกล้าหาญชาญฉลาดความรู้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรแล้วทำตามคำสอนของท่านนะความรู้สึกต้องรู้ว่าการพระศาสนาในบ้านในเมืองนาทีนี้เป็นอย่างไรจะได้เตรียมรับมือทันนะและความกล้าหาญชาญฉลาดคือกล้าที่จะพูดอะไรที่มันตรงกับความจริงทางประวัติศาสตร์ว่าบ้านเมืองของเรามันเป็นแผ่นดินพุทธแต่ไหนแต่ไรต้องพูดตรงไปตรงมาหลวงพ่อปยุตโตนั่นเพื่อบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรใหม่เราแค่พูดความจริงที่คนทั้งโลกควรรู้อยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเนี่ยสามสิ่งเนี่ยคนไทยจะเป็นต้องมีนั้นหนึ่งความรู้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจะได้ไม่เพี้ยนเพราะทุกวันนี้มันเพี้ยนไปไกลมากนะเพี้ยนจนกระทั่งว่าพระสีอังก็มาเกิดแล้วนะก่อนเขาประกาศศาสนาไปแล้วใช่ประกาศศาสนากำลังรับสมัครสาวกอยู่แล้วก็แห่กันไปบูชาไอ้ไข่บ้าบอคอแดงพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในวิหารไม่ไปไปไหว้โลกเสร็จแล้วนี่คือเราขาดความรู้นะขาดแรงเลยสองขาดความรู้สึกก็คือสังคมมีปัญหาก็ยังไม่รู้สึกตัวดีนะไฟไหม้ถนนฟ้าโน้นยังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วบอกเดี๋ยวเทศบาลเขาจัดการตรงนี้ต้องยุ่งสมัยก่อนถ้าไฟไหม้บ้านตรงไหนนั้นชาวบ้านเขาไม่เคยรอเทศบาลหนึ่งคนหนึ่งถังน้ำเขาวิ่งไปลำห้วยที่ใกล้ที่สุดตักน้ำช่วยกันดับไฟนั่นคือจิตสำนึกสาธารณะที่เห็นบ้านเมืองมีภัยไม่เปิดปากนั่นเลยเราต้องมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรสามมีความกล้าหาญชาญชัยอย่ามัวแต่รักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอากลัวเพื่อนตัวพอคนมาถามมาทำไมไม่ทำอะไรเลยบอกเป็นกลางจริงๆไม่ได้เป็นกลางอันนี้คือใจสอบใจสอบใจชอบขี้กลัวแล้วคนอื่นเขาออกไปทำอะไรสร้างสรรค์ดีๆมาตัวเองเป็นคนแรกที่จะเข้าไปขอแบ่งสรรปันส่วนอาตมาว่าคนเห็นใจตัวอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ได้รับแผ่นดินสิ่งตัวอย่างแท้จริงจริงๆคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นกลางเป็นพวกชุบมือเปิดนะพระอาจารย์ฝากบอกพวกเราเลยว่าเราต้องทิ้งนิสัยอย่างนี้เราต้องกล้าหาญชาญชัยที่จะรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินสิ่งตัวรักษาสมบัติของบรรพชนครับอาจารย์เราประสบการณ์ตรงนี้เราจะมีอาจารย์เป็นอย่างสูงครับโอ้ถ้าอย่างนี้ใส่ตามบ้านโมเดลของท่านอาจารย์ดุษฎีวัฒน์ใช้ไม่ได้แล้วครับมันไม่มีคนที่จะมารู้แล้วก็รู้สึกแล้วก็ไปร่างหันใจอยู่ที่ว่าเราจะมาปิดประเด็นที่ท่านผู้การครับว่าในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมันไม่มีกำแพงเราจะสร้างความเข้มแข็งให้ชาวพุทธเองในมุมมองครับครับคือตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าต้องเป็นหน้าที่รัฐบาลในด้านนี้คือบางครั้งเนี่ยเราต้องเหนื่อยกว่านั้นคือบางทีเดียวผมเลยว่าสถาบันเนี่ยที่อยู่ชั้นชาติสนามราชการเหนือทางเมืองนะท่านจริงเนี่ยอย่างเคยบอกไปแล้วน่าจะรัฐสมัยเลยเขาก็เอาสิ่งดีๆที่เขาทำเนี่ยหรืออย่างต่างที่เขาเอาของทุนโลกเขาตั้งอาจารย์เส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้เป็นมองนี้ที่สำคัญชุมชนต้องพูดกระบวนการที่ต้องใช้เด็กเข้ามาตอนนี้ท่านรู้อยู่แล้วว่าเด็กจะถนัดในโซเชียลถ้าเราปลูกฝังสักอย่างท่านช่วยผมเองตอนนี้ผมตั้งลูกหลานจะการเรียนเป็นบางอย่างเนี่ยมีเขาก็คิดเองเดี๋ยวอีกมาราธอนอะไรต่างๆผมเราก็สนับสนุนเขาที่เอาในแนวทางที่ดีชิ้นละมันคือปลูกฝังให้เขาคุณจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนและที่สำคัญต้องที่ทราบซึ่งอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้รับในทางต้องรู้จักประวัติศาสตร์ตัวตนของเราครับ
ที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของบ้านจริงๆถ้าได้บ้านด้วยมันง่ายมันสะดวกแล้วมันจะเร็วเร็วมันดีแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรในชุมชนตั้งแต่ครอบครัวต้องฝึกต้องมีการสั่งสอนให้มีเรื่องของขนบจริงๆเรื่องวัฒนธรรมนะครับถ้าเราตัวนี้เป็นหลักเมืองในประเทศมันจะครอบคลุมด้วยศิลปะชาติศาสนาแล้วก็สังคมถูกแล้วเพราะว่าวัฒนธรรมเราจะปกคลุมหมดนั้นเลยพิธีสงกรานต์พิธีมงคลอาจจะมีพราหมณ์บ้างแต่กระบวนการต่างๆเนี่ยจะเป็นไปอยู่แล้วในความสำคัญของเราเพราะในบางครั้งจริงๆแล้วเพราะที่มันมีที่ต้องเรียนรู้ต้องเชื่อมกันที่จะรู้ด้วยจริงๆในทุกประเทศนักเน้นจากทุกประเทศก็ความสามารถซึ่งแต่ตอนนี้จริงๆแล้วคนไทยเราเขาฝึกฝังตรงนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำนี้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เมื่อโลกาภิวัตน์ประมาณขนาดนี้แล้วมันยุคโซเชียลที่ปั่นไปไกลกว่านั้นถ้าจะยิ่งกล้ามาดูแลอย่างนี้เพราะท่านจะได้ว่ามีถึงมันก็ประมาณไม่เท่าไหร่ตอนแรกเป็นเชียงรายไม่ใช่แบบกระดูกเลยถูกหมาแล้วราคาในขนาดนี้ไม่กี่คำก็ซื้อได้เด็กๆทุกคนเลยเพราะงั้นเราใช้แต่เราจะต้องมีขุนพลครับหมายความขุนพลที่หนาด้านนี้จะทิ้งขายเลยไม่ได้จะพูดหมายสำคัญเพราะงั้นอย่างมหายมน้อยเด็กพวกนี้อายุ14-15เขาตอนนี้นะครับคนนั้นไปตกใจมากเด็กทุกหลังตายไปที่งานศพงานหนึ่งเขาจับพี่เขาหมดเลยมีทั้งลมเสียจากต่างๆอายุ14-15เราสามารถหากินได้ละคือรับพิธีหมดเลยเป็นมหายกในพิธีสวดแล้วหมดเป็นเขากระบวนการพวกนี้สำคัญตอนนี้ถ้าเราจะให้ดีและให้ประโยชน์นอกจากที่มีจากเสียงแล้วเมตตาที่ประเสริฐเอาเงินเข้ามาได้จากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนพ่อคือจากคนสร้างสรรค์ให้พูดมันก็จะคุณอาจารย์ว่าครับก็ใส่สิ่งดีๆเข้าไปแล้วก็เป็นกำลังสำคัญยุ่งหมดเลยวันที่ก็จะปิดที่ท่านอาจารย์สิริวัฒน์ครับท่านอาจารย์บอกว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวพุทธเนี่ยวันนี้ประกาศปฏิญญาจังหวัดต้องประกาศปีที่แล้วท่านอาจารย์บอกว่าความเข้มแข็งที่สุดอย่างนี้แหละมันหายากครับที่ผมมองที่สำคัญที่สุดคือกลไกของรัฐหลายครั้งที่ผมไปร่วมประกาศพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดนี่หน่วยงานภาครัฐเลยแทบจะไม่เข้ามาร่วมตอนแรกก็เหมือนจะดูดีนะพอตอนหลังก็ขึ้นต้นเป็นมาที่ซ้อนแต่ก็อ่อนเป็นมาที่ลาครับเพราะอะไรเพราะนโยบายเขามองว่าการที่จะมาทำอะไรก็ไม่รู้เลยเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเขากลัวไปหมดแต่ที่ท่านเจ้าผมว่าไม่รู้จักว่าจะเล็กยินล่ะเส้นนั้นล่ะในกฎหมายธรรมนูญมาตรา67เขียนไม่ชัดนะฮะรับเองแต่ต้องดูแลแล้วนั่นนี่ล่ะมันมันจะฟุ้งฟุ้งในแต่ละแต่ละแต่ละและจุดสำนึกอย่างที่ท่านเจ้าผมได้ขึ้นตอนที่มันมีคุ้มมากนั่นแหละแจ้งก็คือสำนึกในจิตในใจของคนพุทธที่อยากจะต้องออกมาทำหน้าที่ในฐานะตัวเองเป็นคนพุทธออกมาแสดงตนพูดง่ายๆอย่าขี้ขลาดนะครับขี้ขลาดไม่พอโม่เขาบอกบรรยายนะฮะวันนี้บางวันเราจะบอกในสิ่งที่เรามีอ่ะเราจะบอกในสิ่งที่บรรพบุรุษเราให้มาเราจะกลัวอะไรมันไม่ต้องกลัวแล้วมันหมดเวลากลัวไปแล้ววันนี้คนพูดจะต้องออกมาบอกกับคนทั่วไปโดยเฉพาะบ้านเราไม่นานกัน 54% เลยเป็นคนพูดมากถึงพุทธศาสนาแล้วเรายังจะตัวอะไรอีกเข้าวิมิกครับนะครับชัดเจนครับก็ตอบคำถามผมก็จะคุณอาจารย์นั่นแหละรู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ถ้ากลับมาตบมาก็คือสอนบทเรียนอาจารย์บอกว่าต้องกล้าจริงๆแต่ในวันนี้นะครับเราคุยกันในประเด็นพุทธศาสนาประเด็นสำคัญคือโอกาสวัดยุคปัจจุบันที่มีกับแพงที่เราบอกเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราจะรู้แล้วก็รู้สึกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะไปกล้ากับความจริงแบบนี้ท่านผู้ร่วมสืบประสาทสั่งท่านได้พูดหรือเปล่านะครับต้องมารับสการะขอบคุณที่คุณสัตว์ดีทีดรดีทีด้วยชโลดมหรือที่คุณท่านบอกไม่ใช่ดีทีนะครับขอบคุณท่านสัตว์อาจารย์ดรดุสิติวัฒน์แก้วทีแล้วก็ท่านดาวังกันพิเศษคำพีคำพีระยานนท์ที่มาร่วมสืบประสาทกับเราในวันนี้นะครับประเด็นทุกท่านที่ท่านพูดถึงสรุปในตัวอยู่แล้วนะครับผมจะขอสรุปคำสั้นๆด้วยบทประพันธ์หัวใจมือก็คือท่านรู้จักกันอยู่แล้วครับที่บอกว่าเมืองใดไม่มีทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าวเมืองใดไร้จอมหาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพระฤทธิ์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้สิ่งโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเลวสามเมืองใดไม่มีกบีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วกฎหยาบเมืองใดไร้นารีนาเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพิ่มพิสมัยสุดท้าย
เมืองใดไร้ธรรมอำภัยเมืองนั้นบันไลแน่นอนรัชกาลที่คุณท่านจะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติครับครับเราที่สุดการเสวนาเราแต่เท่านี้นะครับโอกาสนี้ท่านเรียนเชิญท่านประธานสมาพันธ์ครับได้มอบเครื่องถวายของที่ระลึกท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็มอบของให้กับท่านผู้ร่วมเสวนาครับท่านศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีวัฒน์แก้วอินและก็นวาการพิเศษคำปีคำปีระยานนท์เรียนเชิญท่านประธานสมาพันธ์ครับประธานสมาพันธ์ส่งเสริมและนี่ครับทุกท่านสมาชิกจังหวัดเชียงรายพี่น้องสื่อมวลชนเชิญด้านหน้านะครับเรียนเชิญท่านประธานถวายของที่ระลึกท่านเจ้าคุณครับท่านประธานเชิญครับถวายเสร็จท่านที่คุณจะได้ไปฉันนะครับ